การใช้งาน Max OS ร่วมกับ Voice Over นะครับสวัสดีครับผมสิริโชควอไรตินันนะครับหรือนายหมอคอมสิทธิโชคจากบริการหมอคอม1414 Plus นะครับช่วงเวลาต่อจากนั้นไปนี้ไป1414 Plus ภูมิใจเสนอเสพสื่อวันละนิดจิตแจ่มใสมีจิตอุปริตอุ้ยขออนุญาตเอามะพร้าวห้าวมาขายสวนกันสักนิดหนึ่งนะครับก็ได้รับความรู้นะครับมาจากพี่โจ้จตุพลหนูท่าทองในการใช้งาน MacBook หรือ Mac OS เบื้องต้นแล้วก็ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมโดยการลองผิดลองถูกแล้วก็มีการค้นหาจากในส่วนของอินเทอร์เน็ตเพิ่มเติมก็มีการลองใช้ตัวที่ผมใช้อยู่ที่จะมาอยู่ในสื่อการเรียนการสอนอย่างฉบับรวดเร็วเนี่ยก็คือเจ้า MacBook Air 2020ชิป Intel นะครับไม่ใช่ชิป M1 แต่เท่าที่ได้สอบถามพี่โจเมืองนนท์ซึ่งได้ลองชิป M1 มาแล้วแล้วผมเองก็ได้ไปลองที่ Apple Store สาขา Central World มาแล้ว1ครั้งการใช้งาน Voice Over ร่วมกับ Mac OS นะครับไม่ว่าจะเป็นชิป Intel หรือว่าชิป M1 นะครับการใช้งานคำสั่งต่างๆเนี่ยแทบจะเหมือนกันเลยซึ่งณปัจจุบันนะครับ Mac OS มีการอัปเดตมาเป็นเวอร์ชัน11แล้วนะครับก็คือ Mac OS Big Sur นะครับผมซึ่งเวอร์ชันก่อนนั้นเนี่ยผมได้ใช้ตัว Catalina มาแล้วก็ได้อัปเดตมาใช้ตัวนี้คำสั่งต่างๆยังใช้งานได้เหมือนกันเลยนะครับผมอ่ะโอเคตอนนี้ MacBook Air 2020ชิป Intel ก็อยู่ในมือผมได้อัปเดตเป็น Mac OS Big Sur เวอร์ชัน11นะครับเรียบร้อยแล้วเวอร์ชัน11ของ MacBookหรือ Mac OS Big Sur เนี่ยเมื่อเปิดฝาอันนี้ MacBook Air ขึ้นมาปุ๊บจะมีเสียงในส่วนของที่เพื่อนๆได้ยินเสียงผ่างนะครับผมให้บอกให้รู้ว่าตอนนี้เครื่องมีการเปิดเครื่องขึ้นมาแล้ว อันนี้คือคล้ายๆกับ iPhone ถ้า iPhone ปิดสนิทเนี่ยการเปิดเครื่องจะไม่มีเสียงใช่ไหมแต่ Mac OS หรือ Mac Windows Password Application Login System Dialog Saturday 19:56 โอเคตรงนี้นะครับผมมีการใส่ในส่วนของ Touch ID ซึ่งตัว MacBook นะครับที่ผมใช้งานอยู่จะมีที่สแกนนิ้วเนี่ยอยู่เป็นปุ่มอยู่ขวามือบนสุดนะครับใช้กดก็ได้หรือใช้แตะก็ได้แต่ถ้าใช้เราใช้ Touch ID เมื่อไหร่ปุ๊บก็แค่แตะแต่ถ้าเราอยากจะใช้เป็นปุ่ม Power ก็คือกดลงไปได้เลยนะครับผมอ่ะโอเคตรงเนี้ยถ้าคล้ายๆ iPhone นะครับหรือระบบปฏิบัติการ iOS ถ้าเครื่องถูกปิดสนิทไม่ว่าจะเป็น Face ID หรือ Touch ID จะไม่สามารถที่จะปลดล็อกอุปกรณ์ iOS ได้คุณต้องใส่รหัสผ่านหรือพินโค้ด4หลักหรือ6หลักให้เรียบร้อยก่อนนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมเดี๋ยวใส่ให้เรียบร้อยเนาะปุ๊บของผมใส่กี่หลักแล้วเนี่ยโอเคน่าจะได้แล้วเนาะโอ้เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับเพื่อนๆใส่ให้ถูกก่อนเมื่อใส่เสร็จปุ๊บตรงเนี้ยเขาจะเป็นแก๊กแก๊กแก๊กนะครับก็ปลอดภัยเวลาที่เราใส่นิดนึงเหมือนกันทำให้เสียงไม่ทำให้คนอื่นได้ยินแต่ว่าก็ผมไม่แน่ใจบนหน้าจอน่าจะขึ้นเป็นสตาร์ให้คนอื่นเห็นนะไม่งั้นก็รู้รหัสผ่านเวลาเรากดแต่ว่าเขาดูแป้นที่เรากดก็เวลาจะกดรหัสผ่านก็เอามือป้องๆนิดนึงก็ดีนะแต่งั้นกด Enter ครับผมคีย์บอร์ดก็เป็นคีย์บอร์ดมาตรฐานนะครับของโน้ตบุ๊กทั่วๆไปแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยมาบอกแป้นต่างๆกันไม่รู้ว่าวันนี้สื่อตอนเดียวจะจบไหมเพราะผมโม้เยอะนะหลังจากนั้นทาง MacBook Air 2020 Finder Desktop Boot ทั้งวางโอเคอาจจะเร็วไปสักนิดนึงนะครับเขาพูดว่า Welcome to MacBook Air หมอคอม Intel 2020แต่จริงๆตรงเนี้ยถ้าค่า default ค่ามาตรฐานเขาจะบอกว่า welcome to MacBook Air ก็คือ welcome to ตามด้วยชื่ออุปกรณ์ของเราของผมเป็น MacBook Air 2020ก็จะบอกอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตลดความเร็วลงนิดนึงนะครับลดความเร็วลงนิดนึง 85% 75% 65% 55% สัก55นะครับเสียงอาจจะไม่ชัดเพราะอันนี้คือเสียงของลำโพงของ MacBook Air 2020โดยตรงนะครับผมขออนุญาตที่จะบอกกันเพื่อนๆก่อนว่าผมเอง
เป็นครูพักลักจำของระบบปฏิบัติการ Mac OS นะครับไม่เคยได้เรียนรู้อย่างเป็นทางการจากการอบรมที่ไหนก็คือเรียนรู้จากพี่โจเมืองนนท์โทรสอบถามมั่งหรือไม่ก็ถามเอาแบบเมื่อเจอตัวมั่งว่าผมติดตรงนี้หรือมีคำสั่งอะไรใหม่ไหมพี่โจว่างก็จะช่วยตอบผมแล้วก็มาหัดเล่นด้วยตัวเองตรงไหนติดก็จะดูตามในส่วนของอินเทอร์เน็ตหรือดูคำสั่งต่างๆที่อยู่ในเมนูบาร์เพิ่มเติมในการศึกษาและเรียนรู้นะครับผมใช้เสียงของกัญญาเป็นหลักอยู่แต่ว่าเพื่อนๆถ้ามีการเปิดในส่วนของ MacBook หรือ Mac OS ขึ้นมาครั้งแรกเขาก็จะมีการตั้งค่าตรงนั้นเองผมต้องยอมรับเลยว่าผมไม่ได้เปิดการตั้งค่าด้วยตัวเองทำให้ผมเองอาจจะมีโนว์ฮาวตรงนี้ยากน้อยนิดนึงแต่ว่าการที่เราเปิดขึ้นมาครับระบบปฏิบัติการ Mac OS เนี่ยใกล้เคียงกับระบบปฏิบัติการ iOS เลยคือเดี๋ยวขออนุญาตนะครับผมขออนุญาตที่จะเดี๋ยวนะครับปิด voiceover off ตอนนี้ voiceover off แล้วคือถ้าคุณไปซื้ออุปกรณ์เหล่านี้ที่ร้านค้าของทาง Apple หรือตัวแทนจำหน่ายต่างๆเนี่ยเขาเซตค่าเบื้องต้นให้เราแล้วหรือเปิดเครื่องที่เขาบูตขึ้นมาแล้วเนี่ยเราสามารถเรียกในส่วนของ voice over ได้ด้วยตัวเองเลยนะครับหรือใครไปทดลองเล่นที่ศูนย์ของ Apple Store หรือจะเป็น iStudio PowerMall PowerBuy หรือจะเป็นตัวแทนจำหน่ายต่างๆเนี่ยก็ผมเองไม่ได้มี MacBook ทุกรุ่น MacBook เนี่ยจะแบ่งออกเป็น MacBookตัวเริ่มต้นแก MacBook Pro นะครับ MacBook Air กับ MacBook Pro MacBook Air เนี่ยจะมีปุ่มฟังก์ชัน F ต่างๆก็คือ Escape F1 F2 F3 F4 จนถึง F12 ตามปกติแต่ถ้าเป็น MacBook Pro เนี่ยปุ่มฟังก์ชันก็จะไม่มีนะครับผมเขาก็จะเป็นปุ่มตัวทัชบาร์แทนซึ่งจะเป็นแบบทัชสกรีนแต่ว่าเมื่อเปิด voiceover เนี่ยก็สามารถที่จะแตะได้นะครับเคยทดลองของน้องนัทนะครับน้องนัทก็เคยเอามาให้ได้ใช้งานกันน้องนัทที่อยู่ธรรมศาสตร์ก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่ใช้งาน MacBook ค่อนข้างคล่องกว่าผมซะอีกนะครับผมโอเคคำสั่งที่เราจะเปิด voiceover ถ้าคุณไปที่ศูนย์ของทาง Apple หรือจะไปตัวแทนจำหน่ายต่างๆเจอเครื่องMacBook Air หรือ iMac หรือจะเป็นเครื่องที่เป็นระบบปฏิบัติการ Mac OS นะครับ Mac Mini เนี่ยเจอคีย์บอร์ดปุ๊บเดี๋ยวลองขออนุญาตนะครับปุ่มก็ไล่ตามปุ่มต่างๆเลยนะครับถ้าเป็น MacBook Air เนี่ยปุ่ม Escape ซ้ายมือบนสุดแล้วก็ไล่มา F1 F2 F3 F4 จนถึง F12 ปุ่มขวามือสุดก็จะเป็นปุ่ม Touch ID นะครับปุ่ม Touch ID หรือเป็นปุ่ม Power พร้อมกันเลยคราวนี้ครับปุ่มต่างๆก็จะเรียงกันเหมือนกันเลยครับเป็นปุ่มตัวหนอนเลข1 2 3ก็คือเป็นคีย์บอร์ดตามปกติครับผมตัวแถวก็เป็น QWERTY เนี่ยครับ UIOP ต่างๆเหมือนกันนะครับ ASDF GHJKL semicolon นะครับ ZXCVBNM ตรงนี้เหมือนกันคอมม่าเหมือนกันนะครับผมเรามาเรียงตามแนวตั้งก็ปุ่ม Escape ไล่ลงมาเป็นปุ่มตัวหนอนใช่ไหมครับแนวตั้งแล้วก็มาเป็นปุ่มแท็บปุ่ม Cap Lock ปุ่ม Shift แต่ปุ่มซ้ายมืออันนี้ก็คล้ายโน้ตบุ๊กทั่วไปแต่ละยี่ห้อไม่เหมือนกันนะครับผมไล่ลงมาพอชิปด้านซ้ายนะครับลงมาก็จะเป็นปุ่มฟังก์ชันนะครับคราวนี้ครับเราไล่ตามแนวนอนด้านล่างซ้ายมือสุดก็ฟังก์ชันใช่ไหมครับไล่มาฟังก์ชันแล้วมาทางขวาก็คือ Control Control แล้วก็ต่อมานะครับแม่เราคงคุ้นกับปุ่ม Windows แต่นี้ไม่ใช่ครับปุ่มนี้เป็นปุ่ม Option นะครับผมปุ่ม Option หรือปุ่มถ้าเทียบกับคีย์บอร์ดทั่วไปก็คือปุ่ม Alternate หรือปุ่ม All นะครับผมไล่ใหม่นะครับซ้ายมือสุดเป็น Function Control Option แล้วก็ปุ่มต่อมาก็คือปุ่ม Command ปุ่ม Command เนี่ยจะใช้ค่อนข้างเยอะเลยเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับไม่แน่ใจว่าฟังสบายทีเทปเดียวจะจบไหมนะครับกับสื่อสั้นกระชับจับไวชุดนี้แล้วก็ Spacebar ขวามือของ Spacebar ก็เป็น Command แล้วก็เป็นปุ่ม Option แล้วก็คราวนี้ก็เป็นปุ่มลูกศรซ้ายลูกศรลงลูกศรขวาเหนือลูกศร
ลงก็คือลูกศรขึ้นนะครับแล้วก็เหนือลูกศรขึ้นเป็นปุ่ม enter สูงขึ้นไปเป็นปุ่ม backslash แล้วก็นี่นะครับผมเริ่มสับสนระหว่าง2ปุ่มนี้แล้วเดี๋ยวค่อยลองกดดูนะเพื่อนๆนะแต่ผมก็ใช้อยู่บ่อยๆนะโอเคนะครับตอนนี้เพื่อนๆก็คงจะพอเข้าใจในส่วนของคำสั่งพื้นฐานว่าปุ่มต่างๆยังไม่เข้าใจนะส่วนใหญ่ก็จะรู้ก่อนว่าปุ่มต่างๆตอนนี้ที่สำคัญเลยที่ไม่เหมือนกับคีย์บอร์ดโน้ตบุ๊กทั่วไปเนี่ยก็คือแถวล่างสุดของคีย์บอร์ดเนี่ยก็คือปุ่มแรกซ้ายมือสุดฟังก์ชันต่อมาคอนโทรลต่อมาออปชันต่อมาคอมแมนด์สเปซบาร์แล้วก็คอมแมนด์แล้วก็คราวนี้ก็เป็นปุ่มออปชันแล้วก็ลูกศรซ้ายขึ้นลงแล้วก็ขวานะครับผมขึ้นลงเนี่ยคืออยู่เป็นแนวตั้งนะครับโอเคตรงนี้หลายคนก็บอกเอ๊ะคอมแมนด์เนี่ยทำไมมีทั้งซ้ายขวาก็เดี๋ยวมีประโยชน์ครับเพราะคอมแมนด์เนี่ยใช้ในระบบปฏิบัติการ macOS เนี่ยหรือใครใช้ iOS มาแล้วก็จะทราบว่าโอ้คอมแมนด์เนี่ยมีประโยชน์ค่อนข้างมากจะเช่นคำสั่งคัดลอกตัดวางเนี่ยหรือคำสั่งเลือกทั้งหมดเนี่ยเราคอมแมนด์เหมือนคล้ายๆคอนโทรลเอ๊ะแต่คอนโทรลก็มีอยู่แล้วผมเองก็ต้องบอกว่าผมรู้แบบงูปลานะแต่ก็คงต้องบอกว่าใครเคยเรียนรู้การใช้งานคีย์บอร์ดบนระบบปฏิบัติการ iOS มาใช้เทียบเคียงกับระบบปฏิบัติการ macOS ได้ครึ่งหนึ่งและผมเกินครึ่งด้วยสิประมาณ 60-70% เลยละกัน 60-70% อีก 30% อาจจะไม่เหมือนกันแล้วเครื่องที่ตระกูล MacBook Air หรือ MacBook Pro ก็จะมีตัวเขาเรียกว่าแท็กแพดใช่ไหมครับผมแท็กแพดก็คือตัวที่ถ้าใครใช้โน้ตบุ๊กอ่ะก็คืออยู่ตรงที่พักมือตรงกลางระหว่างซ้ายขวาเวลาเราพักมือซ้ายมือขวาครับจะมีแท็กแพดอยู่เนี่ยอันนี้ตอนนี้ปัดซ้ายปัดขวาไม่ได้เลยเนี่ยอ้าวตอนนี้เครื่องเงียบไปเลยครับแป๊บนึงนะครับมาแล้วอ้าวตอนนี้เกิดอะไรขึ้นครับหรือผมไปกดถูกอะไรเนี่ยเสียงถึงเงียบไปเลยขอเพิ่มเสียงก่อนนะครับอ๋อรู้แล้วครับเพื่อนๆครับรู้ไหมครับว่าอะไรผมไปปิด voice over นั่นเองเราย้อนกลับมาครับถ้าคุณอยากจะไปทดลองเล่นนะครับเครื่อง macbook หรือเครื่อง imac หรือเครื่อง mac mini ที่ศูนย์บริการต่างๆก็เพียงแค่กดcommand command อยู่ตรงไหนเมื่อกี้รู้แล้วนะซ้ายมือหรือขวามือของ space bar กดไว้แล้วถ้าเป็น MacBook Air ก็กด F5 ครับผมเดี๋ยวนะครับ1 2 3ก็ escape ก่อนใช่ไหมครับ escape แล้ว1 F1 F2 F3 F4 F5 command กดไว้แล้วกด F5 ครับ voice over finder boot time ของผมเนี่ยจะเปิดแล้วก็จะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ของเพื่อนๆน่ะถ้าไปลองเปิดเขาจะเข้าสู่ติวตอรี่ลหรือบทแนะนำการใช้งาน voice over ทันทีซึ่งไปก็เป็นค่าปกติเนาะเวลาเราเปิดก็เขาก็จะมีการแนะนำขึ้นมาว่า voice over คืออะไรใช้งานอย่างไรแต่เมื่ อเป็นทัชบาร์อันนี้เดี๋ยวผมก็ยังไม่ได้ถามตรงนั้นเลยน่าจะเป็นกด command กับเลข5นะครับ command กับเลข5ก็คือปุ่มตัวหนอนนับ1นับ2นับ3นับ4นับ5มาก็สามารถที่จะเรียกได้แต่ว่าตรงนี้ใน voice over utility เวลาที่เราใช้งาน iOS นะครับเราจะตั้งค่า voice over อะไรก็กดไปที่ปลดล็อก iPhone ปึ๊บไปที่การตั้งค่าไปที่การช่วยกันเข้าถึงไปที่ voice over ใช่ไหมครับก็จะเข้าไปแต่ตรงนี้ก็คล้ายๆกันครับแต่ว่าเขามีคำสั่งด่วนเพื่อให้เราเข้าไปที่การตั้งค่า voice over utility ได้โดยการกด control บวก option control บวก option เนี่ยสามารถกดเป็นคำสั่งเขาเรียกว่า wo บางคนเรียก wo control บวก option เรียกว่า wo ผมบอกให้ wo m wo d wo n wo o wo อะไรต่างๆจะเป็น wo คือคำสั่ง voice over wo นี่คือ control บวก option แต่หลายคนบอกว่ากด2ปุ่มไม่ถนัดคุณสามารถกดปุ่ม cap lock ค้างไว้แทนการกดปุ่ม control option ก็ได้คุณก็สามารถที่จะกดปุ่ม cap lock แทนการกดปุ่ม
control บวก option ก็ได้แล้วแต่ถนัดเลยชอบกด wo ก็ control บวก option กดชอบปุ่มเดียวก็กด cap lock นะครับแต่ค่าพื้นฐานถ้ายังไม่ได้ตั้งอะไรต้องกดผมกด cap lock นะครับกดฟังก์ชันแล้วก็กด F8 นะครับผมOpening voice over utility เนี่ยครับ voice over utility voice over utility แต่อันเนี้ยผมปรึกษาพี่โจเมืองนนท์ general select key พี่โจบอกว่ามันไปตั้งได้ครับที่จะกดแค่ cap lock กับ F8 เท่านั้นไม่ต้องกดcap lock function F8 ก็คือแต่ถ้ากด3ปุ่มเนี่ยกดฟังก์ชัน control option บวกฟังก์ชันแล้วก็ F8 ก็เข้า voice over utility จะมาตั้งค่า voice over ทั้งหมดในนี้เลยแต่ว่ากว่าจะเข้าใจหลักการเนี่ยโอ้โหตั้งค่านี้ผมแนะนำให้หาผู้ที่เขาเรียกว่าเซียนนิดนึงพาตั้งค่าเบื้องต้นให้ก่อนถึงจะคุณถึงจะแบบว่าใช้งานได้ซึ่งเบื้องต้นเนี่ยแนะนำให้เรียนรู้การใช้คีย์บอร์ดพื้นฐานก่อนถึงจะใช้งานได้โอเคเดี๋ยวผมจะปิดหน้าต่างนี้ก่อนไฟเดอร์เดสก์ท็อปผมปิดยังไงการปิดหน้าต่างเนี่ยถ้าเป็นของเดิมถ้าเป็นที่เราใช้ Windows ก็ต้อง Alternate F4 ใช่ไหมครับผมแต่ตรงเนี้ยเมื่อเราใช้ Mac OS นะครับเราใช้ Command แล้วก็ตัว Q นะครับ Command ค้างไว้แล้วก็ตัว Qเหมือนคำสั่ง quit หรือปิดหน้าต่างตัวนั้นลงไปนะครับก็คือตัว command q โอเคแต่ว่าเมื่อกี้ถ้าคุณบอกว่ามีคำสั่งอื่นๆอีกไหมที่จะสามารถเปิดปิด voice over ได้ก็มีหลากหลายอันด้วยคือถ้าเราตั้งค่า Siri ไว้แล้วก็สามารถบอก Siri ได้วิธีการบอก Siri ก็ใช้ command ค้างไว้และ space นะครับแต่อันนี้ก็ต้องไปตั้งค่าอีกเหมือนกันหลายอย่างตั้งค่าแต่ทำให้ดูว่ามันทำได้นะครับเรียก Siri ก็ command ค้างไว้แล้ว space ปิด voice over โอเคฉันปิด voice over เนี่ยครับ voice over ก็จะถูกปิดแล้วแต่คำสั่งเหล่านี้ก็ต้องไปตั้งค่าสักนิดนึงนะครับผมหรือเพื่อนๆลองใช้ดูก็ได้เพราะบางครั้งทางทีมงานเขาก็ตั้งมาให้แล้วสำหรับบางคนที่ไปที่Apple Shop ถ้าบอกเขานะครับผมจะเปิด Voice Over ก็ Command ค้างไว้แล้ว Space Bar แล้วพูดกับ Siri ครับเปิด Voice Over Voice Over Welcome to Murata MacBook Air Intel 2020 Finder โอเคครับเปิดแล้วแต่ก็ยังมีการตั้งค่ายครับก็คือต้องไปตั้งค่าใน voice over utility เพื่อเปิดทางลัดนะครับเขาใช้ปุ่ม touch id เนี่ยครับก็คือกด command ค้างไว้แล้วก็กดปุ่ม touch id 3ครั้งอันนี้ต้องไปตั้งค่าตึ๊กตึ๊กตึ๊ก now keep the finder desktop Macintosh โอเคครับขออภัยครับกดผิดครับตึ๊กตึ๊กตึ๊ก voice over off เรียบร้อยถ้าจะเปิดก็ command ค้างไว้แล้วก็กดปุ่มตัว Touch ID เนี่ย3ครั้งกดลงไปเลยนะครับตึ๊กตึ๊กตึ๊ก Voice over finder desktop Macintosh HD volume คล้ายกันครับถ้าเขาอ่านเยอะแล้วอยากให้หยุดอ่านก็กดปุ่ม Control 1ครั้งนะครับก็คล้ายๆกับการใช้งานจอ for Windows แล้วก็ NVDA บนระบบปฏิบัติการ Windows นั่นเองซึ่งการกด command แล้วก็ตัวปุ่ม Touch ID ขวามือบนสุด3ครั้งเนี่ยก็คล้ายๆกับเวลาเราใช้งานระบบปฏิบัติการ iOS นะครับที่คุณไปตั้งค่าทางลัดว่าอยากให้กดปุ่ม Home 3ครั้งหรือกดปุ่ม Side Button 3ครั้งใน iPhone ที่ไม่มีปุ่ม Home เนี่ยเป็นการเปิดปิดอะไรแต่อันนี้ก็เป็นการตั้งค่าให้เปิดปิด Voice Over นั่นเองก็จะทำให้เราใช้งานได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับผมโอเคครับผมอันเนี้ยเราจะมาเขาเรียกว่าวันเนี้ยเหมือนกับบอกเบื้องต้นว่าใช้งานระบบปฏิบัติการ Mac OS เนี่ยพวกเราคนตาบอดเข้าถึงได้แค่ไหนอย่างไรเพราะหลายคนก็บอกว่าโอ้ตัวระบบ Mac OS เนี่ยก็มีการเปิดการอบรมมาเหมือนกันและหลายคนก็ไปเรียนรู้มาแต่หลายคนก็ซื้อมาแล้วเราจะใช้งานได้ไหมก็เลยมาเป็นเบื้องต้นนะครับในการใช้งานเรามาเรียนรู้ว่าถ้าเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วเนี่ยส่วนต่างๆของระบบปฏิบัติการMac OS เนี่ยแบ่งออกเป็นกี่ส่วนอย่างไรผมเองต้องบอกว่าโอ้ผมก็ยังเข้าใจไม่ลึกซึ้งมากว่าวันหนึ่งจะไป Apple Today ให้เขาสอนกันแล้วให้เขาอธิบายว่า
แต่ละส่วนแต่ละจุดเนี่ยเขาเรียกชื่อยังไงให้ถูกต้องเพราะผมเองพอครูพักรักจำเราอาจจะบอกส่วนต่างๆได้ไม่ถูกต้องโอเคครับส่วนตรงกลางเนี่ยคือส่วนใหญ่สุดเนี่ยน่าจะเรียกว่าส่วนเดสก์ท็อปเลยละกันส่วนก็ถ้าเป็นระบบปฏิบัติการตัว Windows Desktop ก็เป็นส่วนใหญ่สุดใช่ไหมครับและด้านล่างก็จะมีแทสบาร์แต่ระบบปฏิบัติการ Mac OS เนี่ยเขาไม่ได้เรียกอย่างนั้นคือการจัดเรียงเนี่ยถ้าพูดตามหลักก็ใกล้เคียงกับระบบปฏิบัติการ iOS นะครับมีแบ่งเป็นส่วนบนก็คือ Status Bar รวมถึง Apple Menu ส่วนกลางเป็น Desktop เลยส่วนล่างก็เป็น Dock คล้ายๆที่อยู่ของโทรศัพท์เมลเพลง Safari เหล่านั้นเดี๋ยวเราจะมาการไปยังส่วนต่างๆของระบบปฏิบัติการ Mac OS กันนะครับผมซึ่งใครใช้ Mac OS Catalina 10หรือ11เนี่ยก็ผมต้องบอกว่าผมมีประสบการณ์อยู่2ตัวถ้าผู้รู้ท่านใดทราบว่าผมมีการบอกส่วนต่างๆหรือข้อมูลส่วนใดคลาดเคลื่อนนะครับสามารถบอกกันได้เราจะได้มาอัปเดตข้อมูลกันในสื่อสั้นกระชับฉับไวแล้วก็รายการ Fonts by T เพื่อแก้ไขข้อมูลให้เพื่อนๆได้รับทราบไปด้วยกันนะครับก็ฝากติดตามสื่อไปเรื่อยๆเพราะว่าผมเองก็เป็นมือใหม่ของระบบปฏิบัติการ Mac OS แต่ว่าอย่างที่แจ้งครับหมอคอมรู้อะไรเพื่อนๆที่ติดตามผมก็จะเรียนรู้และศึกษาไปด้วยกันเช่นกันนะครับโอเคเราจะไปส่วนของ Apple Menu หรือส่วนของเมนูบาร์หลายคนก็อาจจะรู้จักกันในส่วนของเมนูบาร์เนาะคือระบบปฏิบัติการ Mac OS เนี่ยเอาเมนูบาร์เนี่ยมาอยู่ข้างนอกเลยแต่ถ้าเป็นระบบปฏิบัติการ Windows เนี่ยการที่เราจะไปที่เมนูบาร์ได้คุณต้องเปิดโปรแกรมคุณจะต้องเข้า Windows Explorer อย่างเช่น Disk PC เข้า DC หรือจะเข้า Microsoft Word หรือจะเข้า SoundForce หรือจะเข้าอะไรแต่ว่า Mac OS เนี่ยหน้าหลักของเขาเลยเรียกเป็นหน้าโฮมของเขาเลยแล้วกันก็จะมีตัวเมนู Apple หรือเมนูบาร์เนี่ยขึ้นอยู่น่าจะอยู่ซ้ายมือบนสุดไล่มาถึงตรงกลางเลยนะวิธีการไปก็กด VOM ครับก็คือ Control Option บวก M หรืออย่างที่บอกว่าครับว่าถ้าคุณไม่ถนัดกด Control บวก Option 2ปุ่มอันนี้ผมลองกด2ปุ่มนะปึ๊บเมนูบาร์ Appleเนี่ยครับ you are currently on your menu bar item to open this menu press control option space เดี๋ยวผมขออนุญาตที่จะใช้คำสั่งตามที่เขาบอกก่อนก็คือ control บวก option ก็จะมาอยู่ที่เมนู apple นะครับหรือเมนู bar apple เดี๋ยวผมขออนุญาตไปที่เมนูอื่นก่อนนะครับผม vo chip ผมกลับมาที่เมนู desktop ใหม่ desktop proof นี่ครับ finderYou are currently Apple menu 10 item. เดี๋ยวครับ You are currently on your menu to choose this menu item. Press control option space desktop proof closing menu Macintosh HD wallet. การที่เราจะมาที่ desktop เนี่ยโอ้คำสั่งก็คือ VO chip แล้วก็ตัว D ครับผมหลายคนบอกว่าโอ้กดที่4ปุ่มแล้ว D คือ D Delta นะครับก็จะมีไดรฟ์อันนี้มันก็จะเห็นไดรฟ์หรือมีโฟลเดอร์ที่อยู่บนเดสก์ท็อปต่างๆนะครับของผมเห็นไดรฟ์ก็คือ Mac นี่ครับ Macintosh HD Volume Macintosh HD Volume ก็คือเป็นไดรฟ์ผมออกเสียงถูกไหมถ้าผิดขออภัยนะครับเป็นไดรฟ์ของ MacBook นี่เองคือตัวนี้ของผมเป็น Solid State Drive ขนาด512 GB นะครับก็มีการแบ่งครึ่งเพราะอีกครึ่งนึงเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตเลื่อนซ้าย Boot Camp Volume Boot Camp Volume สำหรับ Mac OS นะครับที่ใช้ชิปของ Intel นะครับผม CPU Intel จะสามารถติดตั้งตัว Boot Camp เพื่อแบ่ง Partition ออกตามที่เราต้องการได้ว่าจะแบ่งครึ่งนึงหรืออย่างไรออกมาของผมแบ่งครึ่งแล้วก็คือพอแบ่งเป็น2 Partition ปุ๊บก็สามารถติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows พร้อมไดรเวอร์ของทาง Apple
ทำให้เราสามารถใช้2ระบบปฏิบัติการในเครื่องเดียวแต่ว่าต่างคนต่างบูทนะครับไม่สามารถสลับไปสลับมาได้ก็คือตอนเปิดเครื่องขึ้นมาตอนที่ได้ยินเสียงผ่างใน macOS Big Sur เนี่ยเราก็ต้องเลือกว่าเราจะเข้าระบบไหนแต่ว่าค่า default เป็นระบบไหนเขาจะเข้าอัตโนมัติที่ระบบนั้นดังนั้นถ้าจะเปลี่ยนระบบก็มีการวิธีการนะครับเพื่อจะกดเพื่อเข้าไปเลือกระบบอีกทีนึงซึ่งตรงนี้ก็ต้องมีเทคนิคสักนิดหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ยากเกินโอเคครับตอนนี้นะครับคำสั่งที่คุณได้ไปก็คือคำสั่ง wo ก็คือ control บวก option shift d ก็กลับมาที่ desktop ก็คือกลับมาที่ desktop กลางนะครับการที่จะไปเมนู apple หรือเมนู bar นะครับเรากด wo m นะครับ wo ค้างไว้ control option ค้างไว้แล้วกด m เมนู bar appleYou are currently on the menu bar item. To open this menu, press Control Bar Option Space. เราจะมาอยู่ที่เมนู bar Apple นะครับตรงนี้เป็นเหมือนกับว่าเป็นเมนูหลักเลยอ่ะที่เราจะเข้าไปจัดการสิ่งต่างๆเดี๋ยวลองเข้าไปสำรวจดูนะครับว่ามีอะไรบ้างเขาบอกว่าจะเข้าไปโดยการกด wo space นะครับก็คือ wo เขาจะมีคำอธิบายอยู่ด้วยนะแต่ว่าจริงๆอ่ะมันก็มีหลายเทคนิคนะครับเราทำตามคำสั่งหลักเขาก่อนก็คือ wo ก็ control option บวก space control option cross space apple menu 10 item นะครับ apple menu 10 item ก็คือมี10รายการให้เราเลือกนะครับวิธีการไปยังส่วนต่างๆเนี่ยก็เราต้องกดVO ค้างไว้แล้วก็กดลูกศรลง About this map เนี่ย About this map the menu item to choose this menu item press control bar option space to close this menu press escape นะครับหรือ close this menu ก็คือกด escape ย้อนกลับออกไปลูกศรลงครับเดี๋ยวเราสำรวจแต่ละเมนูกัน System preferences ellipsis You are currently on the menu item to choose this menu item press control bar option space to close this menu press escape คือจะเข้าไปตรงไหนอ่ะก็เหมือนการดับเบิ้ลแท็บนะครับก็คือ VO space แล้วจะออกก็ escape เมนูที่2เนี่ยครับเมื่อเรากด VO ลูกศรลงมาก็จะเป็น system preferences นะครับหรือ system preference ก็คือเขาพูดง่ายๆการตั้งค่าของMacBook macOS เนี่ยทั้งหมดเลยอยู่ตรงเนี้ยเข้ากันทั้งข้างง่ายๆตรงนี้เลยอ่ะลูกศรลงครับ App Store Ellipsis เข้าไปที่ App Store to spread an item save menu อันนี้น่าจะเป็น You are currently app spread an item recent item sub menu ก็คือที่เราเคยใช้งานไปทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแอปไม่ว่าจะเป็นน่าจะพวกไฟล์ด้วยเนาะForce quit ellipsis command operator force quit ellipsis command option escape โอ้มี force อะไรสักอย่างอันนี้ผมไม่เคยใช้เลย sleepมีเมนู sleep sleep คือพักไว้ก่อนแต่จริงๆการ sleep เนี่ยเราพับหน้าจอของในส่วนของ MacBook มาก็เป็นการ sleep เหมือนกันแต่ว่าเครื่องพวกตระกูล Mac Mini หรือ iMac เนี่ยก็ถ้าจะ sleep ก็เข้ามาที่ตรงนี้เพราะต่างกันนิดนึงเพราะ MacBook เวลาพับหน้าจอเขาจะ default เป็นการ sleep เลยนะครับดังนั้นถ้าพวกเราง่ายอยาก sleep ก็ไม่ต้องเลยง่ายมากเดี๋ยวลองรอดูเมนูให้หมดก่อนดีกว่าลื้อสอนลงครับ restart ellipsis restart currently on ก็คือปิดและเปิดเครื่องใหม่อัตโนมัติการที่เราจะเลือกเมนูไหนก็ VO space นะครับแต่ถ้าไม่เลือกก็ escape ออกไปแต่ตอนนี้เราจะดูเมนูต่างๆก็ VO ลูกศรลงครับผม shutdown ellipsis มี shutdown ด้วย currently on the menu item มี shutdown ด้วยลูก VO ลูกศรลงต่อล็อกสกรีนของ Man Control ทอทานคิวเนี่ยครับล็อกสกรีนเนี่ยจริงๆนะครับเขาก็จะมีบอกอีกล็อกสกรีนของ Man Control ทอทานคิวเนี่ย You are currently on เขาก็จะมีบอกด้วยว่าคำสั่งลัดคืออะไรผมก็เรียนรู้จากคำสั่งลัดจากตัวเมนูบาร์ต่างๆเนี่ยแหละครับล็อกเอาท์ซิตที่ชาร์ปเวรฟที่นั้นเอลิพซิสของ Man Shift ทอทานคิวนะฮะมีให้ล็อกเอาท์จากในส่วนของบัญชี Apple ID ผมซะด้วยล็อกเอาท์ซิตที่ชาร์ปหมดละในส่วนของเมนูของ Apple หมดประมาณนี้แต่จริงๆครับในส่วนของเมนูบาร์ Apple เนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาต Escape ก่อนนะ Closing menu root tab volume VO action available ผมขอ VOM ใหม่นะครับตอนนี้ press control option space แค่ผม Escape เนี่ยเขากลับมา Desktop เลยนะครับก็ง่ายหน่อยผมลองกด VOM ใหม่ครับเมนูบาร์ Apple เมนูบาร์ Apple นะครับคราวนี้เราลอง
เลื่อนลูกศรขวาไปทางเมนูบาร์ Apple เนี่ยครับเมื่อกี้เราเข้าไปดูที่คำสั่งหลักๆที่อยู่ตรงเมนู Apple ก่อนก็มีทั้งเข้าการตั้งค่าเข้า App Store Recent Item Sleep Restart Shutdown รวมถึงอื่นๆทั้งหมด10ไอเทมนะครับแต่ว่าตรงเมนูบาร์เนี่ยถ้าเราเคยใช้ระบบปฏิบัติการ Windows เนาะมันก็จะมีพวกไฟล์ Edit View Windows อื่นๆอีกมากมายอ่ะตรงนี้ครับเมื่อกี้เรา VO ลูกศรลงคราวนี้เรา VO ก็คือ Control Option แล้วลูกศรขวาครับ Finder เนี่ย You are currently on the menu bar มี Finder VO ลูกศรขวาครับ File File You are currently Edit Edit You are currently VO ลูกศรขวาครับ View You are currently Go Window Window Help หมดแล้วคือเมนูบาร์ตรงเนี้ยจะเปลี่ยนแปลงไปตามแอปพลิเคชันที่เราเปิดไว้ในส่วนของ Finder เนี่ยจะเป็นการเป็นเหมือนกับหน้าต่างหลักในการใช้งานของ Mac OS เลยนะครับคือถ้าเราอยู่ Desktop เนี่ยไม่ได้เปิดโปรแกรมอะไรเลยเมนูก็จะเป็นของ Finder แต่ถ้าคุณเปิด Safari ไว้เมนูที่เมื่อคุณกด VOM มาที่เมนู Apple เนี่ยเมนูที่ข้างบนทั้งหมดเมนูบาร์ทั้งหมดก็จะเป็นของ Safari จะเป็นวิวของ Safari จะเป็นของ Edit ของ Safari จะเป็นHelp ของ Safari ถ้าคุณเข้าที่ FaceTime เมนู VOM ที่คุณมาที่ Apple แล้วคุณ VO ลูกศรขวาเนี่ยเมนูก็จะเป็นของ FaceTime Edit FaceTime ทุกอย่างเมนูบาร์ของ FaceTime ทั้งหมดตรงนี้ก็ต้องทำความเข้าใจสักนิดนึงอ่ะโอเคเราให้เข้าใจพื้นฐานของตัวเมนู Apple ประมาณนี้ก่อนนะครับเราไปที่ส่วนต่อไปก็คืออ่ะผมขอกลับมาที่ Desktop ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับVO Chip D Desktop Group นี่ครับ Desktop Group นะครับ Window ยัง Closing Menu Boot Time Volume Boot Time หรือจริงๆถ้าคุณอยู่ที่เมนูบาร์แล้วคุณไม่ใช้คุณกด Escape เขาก็จะกลับมาที่ Desktop เราจะไปยังส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือตัว Status ไปโดยการน่าจะอยู่ด้านขวามือบนถ้าเป็นของระบบปฏิบัติการ iOS นะครับส่วนของ Status ก็พวกเครือข่าย Wi-Fi นาฬิกาแบตเตอรี่บลูทูธที่เราแตะด้านบนสุดขอบด้านบนสุดนะครับผมแต่ขวามือบนสุดก็เป็นแบตเตอรี่ใช่ไหมครับคล้ายกันครับตรงนี้ครับเรากด VOM ก็คือ Control บวก Option แล้วก็ตัว M ครับเมนูบาร์ Appleแต่หลายคนเทอร์เรนตี้ออนเดอะเมนูบาร์ไอเทมเท่าทำไมหมอคอมพามาที่เมนู Apple อีกให้คุณกด VOM อีกครั้งหนึ่งครับผมเมนู Extra Click Input เมนู Action เมนู Extra เราจะอยู่ที่เมนู Extra ก็คือเมนูพิเศษนะครับตรงนี้เขาเรียกเป็นเมนู Extra หรือเมนูพิเศษผมขอเรียกเป็นเมนูสถานะละกันอ่ะเมื่ออยู่ตรงนี้ครับจริงๆทุกอันที่เราเข้าไปที่เมนู Apple เนี่ยเราสามารถย่อยลงไปโดย VO Space หรือ VO ลูกศรลงเข้าไปได้ก็เช่นเดียวกันครับเมนู Extra นี่ก็คล้ายคลึงกันก็คือถ้าเราอยากจะเข้าไปเซตตรงไหนก็ VO Space หรือ VO ลูกศรลงไปแต่ตอนนี้เราจะไปสำรวจว่าเมนู Extra มีอะไรบ้างก็ใช้ VO ลูกศรขวาครับ Bluetooth เมนู Extra เนี่ยครับอันเนี้ย You are currently on the menu ก็คือเป็นเมนู Bluetooth ให้เรามาตั้งค่าอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับ Bluetooth จะเชื่อมต่อ Bluetooth เปิดปิด Bluetooth ก็ตรงนี้เนาะVO ลูกศรขวาต่อครับ Battery 100% Charging เมนู Extra นี่เขาก็บอกว่า Battery 100% Charging ด้วยทำให้เรารู้สถานะตรงนี้ VO ลูกศรขวาต่อครับ Wi-Fi Connectivity 3 Bus เมนู Extra ก็คือการเชื่อมต่อหลายคนบอกว่าจะเชื่อมต่อ Wi-Fi ยังไงก็เข้ามาเชื่อมต่อตรงนี้นะครับผมวันนี้เราคงจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับรูปร่างหน้าตาของเขาก่อนว่าเอ้ย Wi-Fi ก็มาตรงนี้นี่เอง VO ลูกศรขวาต่อครับ Searchเมนู Extra สามารถเสิร์ชได้ด้วยตรงนี้อีกโอเคครับ VO ลูกศรขวาครับ Control Center เมนู Extra ตรงนี้คือ Control Center มาอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับผมก็คือศูนย์ควบคุม Siri เมนู Extra Siri ก็มาอยู่ตรงนี้หลายคนบอกจะไปเซต Siri ได้อย่างรวดเร็วได้อย่างไรก็มาที่ตรงนี้ก็ได้นะครับผมหรือเรียก Siri แต่ผมก็ชอบใช้คำสั่งอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นนะครับVO ลูกศรขวาต่อครับ39จาน20นาฬิกา28นาทีปั๊บเมนู Extra อันนี้ก็รู้เลยว่าตอนนี้ Extra to 39จาน20นาฬิกา28นาทีเป็นวันเสาร์นะครับ
Saturday วันที่9โหหลายคนบอกว่าสื่อนี้กว่าจะไปขึ้นหลายวันทีเดียวเนื่องด้วยว่าหลายคนที่ติดตามนะครับก็จะทราบว่าช่วงนี้มีสื่อความรู้จากทางบ้านขึ้นเยอะแม้กระทั่งวันหยุดเสาร์อาทิตย์มีเวลาว่างตอนนี้ก็เริ่ม2ทุ่มแล้วใช่ไหม4:29 น.20 น.29 น.เนี่ย2ทุ่มครึ่งแล้วผมก็ยังทำสื่อการเรียนรู้เพื่อให้เพื่อนๆได้มาศึกษากันฟังสบายทีก็บันทึกไว้ก่อนเช่นเดียวกันครับ4:29 น.20 น.29 น.หมดแล้วแล้วเขาก็จะมีส่วนของเมนูเอ็กซ์ตร้าเปิดnotification ด้วยนะเดี๋ยวผมจำไม่ได้แล้วเพราะว่ามันจะเพิ่มมาในส่วนของ Mac OS Big Sur นะครับน่าจะเป็นคำสั่งนี้Notification Center Windows Scroll ก็คือคำสั่งนะครับอันนี้เพิ่มมาใน Mac OS Big Sur หรือเปล่าลองกดใน Mac OS ก่อนหน้าก็ได้นะครับก็คือคำสั่ง Control Option ก็คือตัว O แล้วก็บวกกับตัว O ครับผมก็จะไปที่ Notification หรือการแจ้งเตือนอันนี้ก็คือส่วนที่อยู่ด้านบนสุดตั้งแต่ซ้ายมาขวาเลยนะครับส่วนตรงกลางใหญ่สุดก็จะบอกไปแล้วครับว่าลองกด Escape ก็ได้ครับไฟเดอร์เดสก์ท็อปบูทครับเขาก็จะกลับมาที่เดสก์ท็อปหรือเราจะมาที่ตรงนี้ก็ VO Chip D Desktop Proof ก็คือ VO Chip D หลายคนอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นนะครับผมจะสอนค่าการกดคำสั่งมาตรฐานโดยการกด VO ก่อนนะครับแต่ว่าหลายคนบอกว่าเอหมอคอมบอกกดแคปล็อกได้นี่นะก็ได้ครับก็หลายคนถ้าไม่ถนัด VO กดแคปล็อกปุ่มเดียวแล้วกด M เนี่ยครับเมนูบาร์ Appleเนี่ยVOM อีกก็คือแคปล็อก M อีกทีเมนู Extra 9:20 น.สักแคปล็อก O Notification Center Windows แคปล็อกชิปดี Desktop Desktop Proof ก็สามารถที่จะใช้แคปล็อกแทน VO ได้เช่นเดียวกันครับเพราะว่าค่า default ของ Voice Over ตั้งไว้ว่าเราจะใช้ Control บวก Option หรือใช้แคปล็อกแทนก็ได้ครับผมโอเคครับตอนนี้เรารู้จักส่วนของเดสก์ท็อปก็คือส่วนใหญ่สุดที่อยู่ตรงกลางใช่ไหมครับซ้ายมือด้านบนน่าจะเป็นเมนู Apple แล้วก็มาทางขวาก็จะเป็นเมนู Extra แล้วก็เป็นส่วนของ Notification อันเนี้ยผมคงบอกกับเพื่อนๆไม่ได้ว่าเขา Notification เนี่ยอยู่มุมตรงกลางหรืออยู่มุมขวาสุดนะครับหรืออยู่มุมใดผมต้องขออภัยเรื่องนะตำแหน่งด้วยเพราะผมเองก็มองไม่เห็นเหมือนกันแล้วแต่ว่าเท่าที่สอบถามกับหลายๆคนมาก็อยู่แถบด้านบนเนี่ยครับเอ้าคราวนี้เรามาอยู่ที่แถบด้านล่างเราเรียกว่าแถบนี้ว่าแถบด็อกครับผมแถบด็อกเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับรวมแอปพลิเคชันสำคัญสำคัญที่เราใช้งานกันบ่อยๆเนี่ยถ้าเป็น iOS ก็ค่า default ของเขาก็เป็นโทรศัพท์เมล Safari แล้วก็เพลงใช่ไหมครับหรือบางคนก็จะเปลี่ยนว่าอยากจะให้มีอะไรอยู่ตรงนี้ซึ่งในทุกๆหน้าในหน้าโฮมหน้า1 2 3 4 5 6 7 8 9ก็จะมีด็อกเนี่ยก็จะเหมือนกันตลอดจะเป็นโทรศัพท์ก็โทรศัพท์อยู่ซ้ายมือล่างสุดตลอดเพลงก็เพลงขวามือล่างสุดตลอดแล้วแต่คุณตั้งตัวไหนไว้ไปหน้า2 3 4ก็จะเหมือนกันบนระบบปฏิบัติการ Mac OS เนี่ยด็อกก็จะวางอยู่ทั้งล่างซ้ายมาขวาเลยทีเดียวนะครับวิธีการไปยังด็อกของ Mac OS เรายังอยู่หน้าหลักเราไม่ได้ไปไหนเลยนะก็กด VOD ครับผมหรือ Cap Lock D ก็ได้นี่ Finder Open 1 Wolf 27นี่ของผมมี27ตัวนะครับคราวนี้เราจะไปยังด็อกตัวต่างๆก็ VO ก็คือ Cap Lock แล้วก็ลูกศรขวา Launchpad 2 Wolf 27 Launchpad ยุค Safari 3 Wolf 27 VO ลูกศรขวา4 Wolf 27ย้อนกลับก็ VO ลูกศรซ้ายยุค Safari 3 Wolf 27นี่ครับการที่เราจะไปเหมือนกับถ้าเราจะ1นิ้วปัดขวาเราใช้คำสั่ง wo ลูกศรขวาหรือ cap lock ลูกศรขวาครับ mail 4 wolf 27และถ้าเราอยากที่จะย้อนกลับโดยการ1นิ้วปัดซ้ายย้อนกลับไอเทมหรือไอคอนที่ผ่านมาก็ใช้ wo ลูกศรซ้ายหรือ cap lock ลูกศรซ้ายครับ safari 3 wolf 27ครับผม action available และ currently on application launchpad 2 wolf 27หลายคนบอกว่าไม่กดwo หรือ control option ได้ไหมบางที่ได้บางที่ไม่ได้ซึ่ง
หลายคนบอกถ้าอย่างผมอ่ะผมหมอคอมผมเป็นคนชอบกดแต่ลูกศรทำได้ไหมทำได้ครับผมลูกศรขวาแทนการปัดขวา Safari 3 Wolf 27ลูกศรซ้ายแทนการปัดซ้าย Launchpad 2 Wolf 27 You are currently on application Dog Finder Launch Safari 3 Wolf ผมขออนุญาตอย่างเช่นผมอยู่ที่ Safari นะครับถ้าเราต้องการที่จะเปิดหรือเข้าใช้งานนะครับอย่างที่บอกไปครับใช้ VO Space Control Option บวก Space หรือ Cap Lock Space ครับ Notification Center Safari Start Page Window Toolbar ตอนนี้ผมเปิด Safari มาแล้วนะครับเดี๋ยวลองผมจะเข้าที่ YouTube นะครับขออนุญาตนะครับ Toolbar ลองเข้านะครับ Open Location Open Location My Hat Nono อันนี้เป็นภาษาไทยจะเปลี่ยนคีย์บอร์ดใช้คอนโทรลค้างไว้แล้วสเปซบาร์Safari Start Page Window แล้วคราวนี้ครับYou are current site Better address and search for your website ผมจะลองเข้า YouTube ครับ YouTube.com กด Enter ไปปั๊บ YouTube.com Closing menu 334 YouTube Web content เดี๋ยวขออนุญาตนะครับ334 YouTube Type Tab VCT .phตอนนี้ก็เข้าเว็บ YouTube เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมขอลองเปลี่ยนเป็น characters verseWindows Spam is spelled links heading heading level 3 link like Thai Rat News Show คนข่าวตัวจริงอันนี้อย่างเช่นไปที่ Thai Rat News Show นะครับเอาเป็นคร่าวๆว่าใช้งานแบบนี้โอเคถ้าผมจะปิดสวรีอย่างที่บอกไปครับปิดโปรแกรมใดๆที่เปิดมาแล้วใช้ command ค้างไว้ปุ่ม command อยู่ข้างซ้ายหรือขวาของspace bar นะครับจะให้ได้ทั้ง2ฝั่งนะครับแล้วกดตัว Q ครับ command Q quit safari เขาก็จะบอกว่า quit ตามด้วยชื่อ application หรือโปรแกรมนั้นนะครับหลายท่านบอกว่าใช้คำสั่งเดียวกันกับของ iOS ได้ไหมกดปุ่มลูกศรขึ้นลงพร้อมกันแทนการกด wo space หรือถ้าเราใช้นิ้วมือนะครับก็1นิ้วแต่2ครั้งดับเบิ้ลแท็บนั่นเองใช้ได้ครับเดี๋ยวผมจะขอไปที่ด็อกใหม่นะครับด็อก Safari 3 of 27 VOD ถ้าคุณเคยอยู่ที่แอปไหนไว้แล้วอย่างเช่นผมอยู่ที่ Safari ไว้แล้วเวลากด VOD เขาจะกลับมาอยู่ในตำแหน่งเดิมอยากจะเปลี่ยนก็ลูกศรซ้ายลูกศรขวา Safari 3แต่ถ้าอันไหนไม่ไปอย่าลืมกดวอหรือ Cap Lock ด้วยนะครับในการใช้ลูกศรซ้ายขวาแทนการปัดซ้ายปัดขวานั่นเองSafari 3 of 27คราวนี้อยากจะลองอยากจะลองโดยการกดปุ่มลูกศรขึ้นและลงพร้อมกันปุ๊บ Finder Desktop Safari ได้ครับผม Page Window ก็เข้าสู่ Safari ได้เช่นเดียวกันก็เป็นเหมือนการ Double Tap เช่นเดียวกันอยู่ที่ว่าเราถนัดแบบไหนใช้แบบนั้นนะครับคือต้องบอกว่าการใช้งาน Voice Over บนระบบปฏิบัติการ Mac OS เนี่ยถ้าท่านฟังมาถึงตอนนี้แล้วต้องบอกว่าถ้าเข้าใจหน้าตาของเขาเนี่ยคำสั่งหลายๆคำสั่งที่คุณเคยใช้งานคีย์บอร์ดบนระบบปฏิบัติการ iOS มานำมาใช้เทียบเคียงได้ 70-80% เลยทีเดียวนะครับผมขออนุญาตกด Command Q Finder Desktop Boot ครับซึ่งคำสั่งเหล่านี้หลายๆคำสั่งก็เคยแนะนำอยู่ในสื่อการเรียนการสอน AWK Apple Wireless Keyboard ไปแล้วนะครับตรงนี้เราก็รู้ในส่วนของส่วนต่างๆของหน้าตา MacBook Air และคำสั่งพื้นฐานก็คือVO ลูกศรขวา Add in Touch HD Volume แทนการตัดขวา VO ลูกศรซ้าย Boot Camp Volume แทนการปัดซ้ายนะครับผมโอ้โหเวลาของรายการเรามากระชั้นชิดเหลือเกินแล้วเดี๋ยวผมขอลองไปที่ VOD Safari 3 Wolf 20 Safari 3 Wolf 27แล้วอยากที่จะเข้าก็ใช้ VO Space หรือลูกศรขึ้นลงพร้อมกันปึ๊บ Finder Desktop Safari เป็นการเปิดโปรแกรมนั้นๆแอปนั้นๆอยากจะปิดก็ Command Q Finder Desktop Boot Camp แล้วถ้าคุณเพียงแค่ถ้าคุณใช้ตระกูลที่เป็นแล็ปท็อปก็เพียงแค่พับหน้าจอมาเหมือนกับการที่เรากดปุ่ม power เพื่อล็อกหน้าจอเสียงดังแก๊กของระบบปฏิบัติการ iOS นะครับผมและเมื่อคุณเปิดฝาหน้าจอขึ้นมาป้าบ Boot Camp Volume ถ้าไม่นานมากนักเครื่องก็ใช้งานต่อได้ทันทีแต่ถ้านานประมาณ3 นาที 5 นาทีเครื่องจะถูกล็อกอัตโนมัติไป
วิธีการปลดล็อกก็เพียงแค่เอานิ้วแตะที่ทัชไอดีซึ่งสแกนนิ้วเหมือนกับการใช้งาน iPhone 8 iPhone 7นะครับแต่ปุ่มเขาจะเป็นสี่เหลี่ยมแต่เราก็ตรงนี้ก็วิธีการตั้งค่าการสแกนก็เหมือนกับที่เราใช้บนระบบปฏิบัติการ iOS เลยอ่ะโอเคผมคงปิดนานไม่ได้เวลาเหลือไม่เยอะนะครับผมแต่เดี๋ยวจะไปสอนวิธีการชัตดาวน์แทนอ่ะโอเคครับไปที่เมนู Apple กันครับไปที่เมนู Apple โดยการกดผมคราวนี้เปลี่ยนเป็นแคปล็อกแทนนะแคปล็อก M หรือ VOM ก็ได้เมนูบาร์ Apple นี่ครับเมนูบาร์ Apple you are currently on the menu bar item to open this menu press control bar option space อย่างที่ผมบอกไปครับว่าเขาบอกให้ control option space นะครับแต่ผมจะลอง control option ลูกศรลงครับ Apple เมนู10 item นี่ครับคือหลายๆอย่างเราอาจจะต้องลองดัดแปลงดูหรือตรงนี้เหมือนกันครับเราใช้แต่ลูกศรลงอย่างเดียวได้ไหมไม่ต้องกด VO หรือไม่ต้องกดแคปล็อกไว้นะครับก็ลูกศรลงอย่างเดียวก็ได้หลายๆอันสามารถกดได้บางครั้งกดได้บางครั้งกดไม่ได้แล้วแต่ว่าคุณใช้โหมดอะไรเพราะว่าต้องบอกว่านี่ผมยังไม่ได้ไปถึงแท็กแพดนะครับเดี๋ยวก็จะเป็นสื่อการเรียนรู้ของ Mac OS ที่เราจะมาเสริมไปเรื่อยๆวันนี้เรามารู้วิธีการเบื้องต้นกันก่อนให้คุณรู้ว่าการใช้ Mac มันก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดแต่ว่าถ้ามีไกด์ไลน์นำร่องแล้วเราใช้งานได้แล้วใช้งานเป็นอย่างแน่นอนผมเองก็ต้องบอกว่าผมก็งูปลาเขาครั้งแรกจะชัตดาวน์ยังงงอยู่เลยครับผมอ่ะก็ VO ลูกศรลงจนเจอชัตดาวน์ครับ System App Store Return It Force Quit It LeaveRestart ellipsis shutdown ellipsis VO ลูกศรลงจนเจอชัตดาวน์นะครับ VO ลูกศรลงไปเรื่อยๆจนเจอชัตดาวน์หรือกดลูกศรลงจนเจอชัตดาวน์เสร็จแล้วให้กด VO space หลายคนบอกว่าใช้ลูกศรขึ้นลงพร้อมกันได้ไหมลองกดเลยครับปึ๊บ Shut notification system dialog are you sure you want to shut down your computer now หลายคนบอกว่ากดปุ่ม enter ได้ไหมคือชื่อยูวัตผมต้องบอกว่าผมขอสอนตามอายุชื่อยูวัตอายุชัวร์เลยผมขอสอนผมขอสอนตามหลักการที่เป็นค่ามาตรฐานก็คือการใช้ลูกศรขึ้นลงพร้อมกันแล้วก็ VO space หรือ cap lock space ก่อนนะครับคราวนี้กด VO ลูกศรขวาไปจนเจอ shutdown อีกครั้งหนึ่งครับ If you do nothing the computer will shut reopen windows when lock cancel button shutdown defer button cancel หมายถึงยกเลิกแล้วลูกศรขวา VO ลูกศรขวาจนเจอ shutdown defer button shutdown นะครับแล้วคราวนี้กด VO space หรือลูกศรขึ้นลงพร้อมกันก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ cap lock space ก็ได้ปึ๊บเรียบร้อยครับชัตดาวน์แล้วก็คราวนี้ก็พับฝามาได้เลยหรือคุณใช้ในส่วนของ Mac Mini หรือจะเป็นในส่วนของ iMac ก็เรียบร้อยครับชัตดาวน์เรียบร้อยแล้วแต่ว่าเท่าที่สอบถามมานะครับถ้าวันนั้นเราแค่พักไว้ก็แค่ sleep ก็ได้โดยการพับหน้าจอมาก็ไม่ต่างจากเข้าเมนู Apple แล้วไปที่ sleep แต่สำหรับ Mac Mini หรือiMacก็เข้าที่เมนู sleep เพื่อที่เวลาปลุกเขาตื่นขึ้นมาไม่ต้องเสียเวลาที่จะบูตอีกเพราะว่าเวลาที่เขาอยู่ในโหมด sleep การกินพลังงานของเขาระบบปฏิบัติการ Mac OS ค่อนข้างน้อยอยู่แล้วเหมือนกับเราใช้งานระบบปฏิบัติการ iOS เพียงแค่คุณกดปุ่ม power แก๊กแล้วก็จะมีเสียงตึ๊กแก๊กใช่ไหมครับผมก็จะเป็นการล็อกหน้าจอไว้เฉยๆอยากจะปลุกเขาก็เพียงแค่แตะบนหน้าจอปุ๊บแตะเพื่อปลุกหรือยกขึ้นเพื่อปลุกได้เลยหรือกดปุ่ม power 1ครั้งหรือปุ่มไซด์บัตตันก็จะเป็นการปลุกแล้วทำงานได้ในเสี้ยววินาทีเลยเช่นเดียวกันครับถ้าคุณไปถ้าเป็น iPhoneรุ่นก่อนๆ ก็คือกดปุ่ม power ค้างไว้จนเขาขึ้นว่าปิดเครื่องใช่ไหมครับพอปิดเครื่องแล้วคุณดับเบิ้ลแท็บไปเครื่องก็จะถูกปิดสนิทแบบปิดจริงๆจังๆเลยเหมือนกับที่เราทำเมื่อสักครู่นี้บนระบบปฏิบัติการ Mac OS ก็คือปิดจริงจังเลยถ้าเป็น iPhone X ขึ้นไปก็วิธีการปิดนะครับ iPhone 12เนี่ย11เนี่ยก็กดปุ่มเพิ่มเสียง1ครั้งลดเสียง1ครั้งแล้วก็กดปุ่ม Power แช่ไว้จนเขาขึ้นว่าปิดเครื่องพอขึ้นว่าปิดเครื่องปุ๊บคุณปล่อยปุ่ม Power หรือปุ่มไซด์บัตตันแล้ว1นิ้วแตะ2ครั้งที่ปิดเครื่องก็จะถูกปิดแบบถาวรที่ถาวรจริงเวลาจะเปิดก็ต้องกดปุ่ม power ค้างไว้จนรูป Apple ขึ้นเหมือนกันครับระบบปฏิบัติการ Mac OS เนี่ยครับถ้าเราชัตดาวน์ก็คือปิดแบบถาวรไปการทำงานของเขาก็จะถูกปิดจริงๆเวลาเปิดขึ้นมาใหม่ก็จะมีเสียงดังนี้เสียงผ่างปึ๊บ
แล้วก็จะเข้าสู่การบูตของทางแอปรูปโลโก้ Apple ขึ้นมาเช่นเดียวกันกับระบบปฏิบัติการ iOS นะครับหรือจะเป็น Apple Watch ต่างๆเขาก็จะมีโลโก้ Apple โดนกัดทางด้านขวามาเช่นเดียวกันแล้วก็เหมือนกันครับเปิดขึ้นมาถ้าเป็น iOS Login Window Enter Password Application Login System Dial ก็ต้องใส่ PIN Code ใช่ไหมครับผมถ้าใครตั้งค่าไว้แต่ถ้าใครไม่ได้ตั้งค่าไว้ก็กด Home อีกทีนึงแต่ว่าผมแนะนำให้ตั้งนะครับของผมเองก็ขออนุญาตที่จะปุ๊บจริงๆไม่กี่ตัวนะครับโอเคครบแล้วมั้งจริงๆก็น่าจะ4ตัว6ตัวนี่แหละครับแล้วแต่เราตั้งนะครับผม8ตัวแล้วแต่เราตั้งได้เลยเรียลไทม์ทูมูราคา MacBook Air Intel 2020 Finder และถ้าคุณมีการเปิด Voice Over อยู่แล้วในหน้า Lock ในหน้าที่ใส่รหัสผ่านก็จะมีเสียงมาให้เรียบร้อยเมื่อเข้าสู่ระบบปฏิบัติการ Mac OS เรียบร้อยแล้ว Voice Over ก็จะถูกเปิดขึ้นมาพร้อมคำที่เราสามารถที่จะไปเปลี่ยนคุณอาจจะเปลี่ยนแปลงสวัสดีค่ะเจ้านายหมอคอมมาแล้วนะคะแล้วแต่อย่างเงี้ยคุณตั้งได้เองของผมก็ Welcome to หมอคอม MacBook Air หรือ MacBook Air หมอคอมเนี่ยนะครับผมอ่ะโอเคครับก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะได้เดี๋ยวรับความรู้เดี๋ยวเราลองตรงนี้อีกนิดนึงนะครับว่าถ้าผมพับหน้าจอลงไปหรือใช้ VOM เพื่อไปที่เมนู Apple แล้ว VO ลูกศรลงมาจนเจอ Sleep นะครับสำหรับ Mac Mini แล้วก็ MacBook iMac นั่นเองเวลาที่เรา Sleep ไปนานๆเนี่ยเวลาเปิดขึ้นมาก็ต้องใส่รหัสผ่านนะครับแต่ว่าตรงเนี้ยเราสามารถคล้ายๆกับระบบปฏิบัติการ iOS นะครับถ้าเราแค่ล็อกหน้าจอเฉยๆถ้าใครใส่รหัสผ่านไว้ก็สามารถปลดล็อกได้ด้วย Touch ID แล้วก็ Face ID นะครับเหมือนกันครับระบบปฏิบัติการ Mac OS เนี่ยครับถ้าเราแค่ Sleep ไปเฉยๆก็เหมือนกับการที่เราล็อกหน้าจอธรรมดาเนี่ยเวลาปลุกเขาขึ้นมาก็ต้องแตะที่ Touch ID ก็ปลดล็อกได้ทันทีนะครับหรือถ้าไม่ปลดล็อกก็ต้องกดใส่รหัสผ่านหรือพินโค้ดนั่นเองอ่ะโอเคตรงนี้นานยังเนี่ยก็ต้องบอกว่าตอนแรกกล่าวว่าจะสอนไปอย่างรวดเร็วแต่ว่าก็ต้องบอกว่ามันพอมันเป็นพื้นฐานความรู้ใหม่ก็ต้องมาอธิบายกันนะครับว่าระบบปฏิบัติการ macOS ส่วนต่างๆเป็นอย่างไรก็อาจจะมีหลายๆตอนหน่อยที่จะทำออกมาเป็นความรู้พื้นฐานวันนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับเสียงของผมมีอาการไซนัสอยู่ก็เลยเสียงขึ้นจมูกทำให้สื่อการเรียนการสอนอาจจะมีการฟังแล้วอาจจะไม่รื่นหูในบางช่วงบางจังหวะหรืออาจจะทั้งสื่อด้วยก็ต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะครับก็อยากให้ทุกคนรักษาสุขภาพร่างกายช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับน่าจะเรียบร้อยแล้วผมเนี่ยครับวาเลนยังไม่นานพอครับเดี๋ยวเราเข้าโหมดสลีปเองเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวผมเข้าโหมดสลีปเองนะครับVOM ปั๊บเมนูบาร์แล้วก็ไปที่ VO ลูกศรลงมาที่ Store Elite System App Store Return If Force Quit Sleep Sleep นะครับพอ Sleep แล้ว VO Space ก็ได้ปึ๊บนี่ครับพอ Sleep แล้วมันเขาไม่ถามซ้ำเลยนะครับอันนี้เราพับหน้าจอไปว่าเรา Sleep แล้วอันนี้คือผมบังคับ Sleep เองเลยก็คือ VOM ไปที่เมนู Apple แล้ว VO ลูกศรลงมาที่ sleep แล้วก็ใช้ vo space หรือ cap lock space ก็ได้หรือกดปุ่มเพิ่มลดเสียงพร้อมกันก็เป็นคำสั่งเหมือนเรา double tap นั่นเองนะครับเพื่อเลือกการใช้งานตัวนั้นนะครับโอเคคราวนี้เราปลุกเขาขึ้นมาใหม่ปั๊บ margin window sit ที่ sharp ไว้เลยที่นั้นเนี่ยครับ margin window sit ที่ sharp ไว้เลยที่นั้นปัตเทิร์นเขา folder desktop boot camp volume เขาไปเร็วมากเลยครับผมเขาล็อกอินนะครับผมอันนี้เมื่อกี้ผมก็ไปแตะถูกตัวทัช ID ก็ไปเลยนะครับผมไปแบบพูดไม่ทันเลยก็ประมาณนี้ละกันนะครับทำให้คุณสามารถที่จะใช้งานในส่วนของผมอาจจะไม่ได้ล็อกนานไปจนเขาไม่ยอมให้ผมใส่ทัช ID แต่เวลาของรายการเราเนี่ยใกล้หมดลงแล้วนะครับก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขในการติดตามสื่อการเรียนรู้เรื่องราวต่างๆวันนี้ขออนุญาตนำเบื้องต้นของ MacBook Air มาฝากเพื่อนๆกันเพื่อจะได้นำไปศึกษาและเรียนรู้ในกรณีที่ท่านอยากที่จะรู้การใช้งานของ MacBook เบื้องต้นซึ่ง
หลายๆคนก็บอกว่าสื่อการเรียนรู้ตรงเนี้ยยังออกมาไม่เยอะมากผมเองก็พอมีความรู้ตรงไหนเล็กๆน้อยๆที่เราสามารถที่จะแบ่งปันได้ลองนำมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆ เพราะระบบปฏิบัติการ Windows เนี่ยหลายท่านอาจจะเจาะแบบทะลุปุโป่งกันแล้วระบบปฏิบัติการ Mac OS เนี่ยก็มีมาเป็น10ปีแล้วที่พวกเราคนตาบอดใช้การกันมาแต่ผมเองก็เพิ่งมีโอกาสมีงบประมาณได้ไปซื้อหามาใช้งานตอนนี้ก็ยังต้องบอกว่าผ่อนยังไม่หมดเลยนะครับก็เรียนรู้มาได้ระยะนึงแล้วเพิ่งมีความกล้าเอามะพร้าวห้าวมาขายสวน อีกครั้งหนึ่งที่มาทำสื่อการเรียนการสอนทั้งที่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าตัวเองอาจจะยังมีทักษะและการใช้งานได้แค่เพียงระดับแบบอนุบาลเท่านั้นเองหลายท่านที่มีความรู้ก็รบกวนช่วยมาแบ่งปันกันด้วยเพราะตอนนี้เราก็มีการรวบรวมนะครับสื่อความรู้จากทางบ้านนะครับสามารถส่งกันเข้ามาเพื่อส่งเสริมกันได้ความรู้แบบเดียวกันเนี่ยหลายคนทำสามารถทำซ้ำกันได้ทำในส่วนของความรู้เดียวกันได้เพื่อนๆที่เป็นผู้ฟังก็จะมีทางเลือกว่าชอบสื่อการเรียนรู้จากท่านนี้ก็ฟังวิธีการของท่านนี้ไม่จำเป็นนะครับว่ามีคนเคยทำสื่อชุดนี้ไปแล้วเราไม่ต้องทำซ้ำบางครั้งเราลองทำในสไตล์ของเราก็คงจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนกลุ่มหนึ่งเพราะว่าบางคนชอบสื่อที่อธิบายแบบชัดเจนแบบ 100% เลยต้องมีทุกๆขั้นตอนว่ากดแบบนี้กดแบบนี้บางคนต้องการสื่อแบบแค่ว่าไปที่ตรงนี้แล้วก็ไปที่ตรงนี้ต่อแต่ส่วนวิธีการกดเนี่ยพอที่จะไปเองได้โดยที่ไม่ต้องบอกเพราะบางท่านมีทักษะค่อนข้างสูงบางท่านต้องการแค่ชี้ว่าไปแค่ตรงไหนตรงไหนบางท่านต้องการแบบพื้นฐานผมเองมาในสไตล์กึ่งพื้นฐานกึ่งรวดเร็วแต่ว่าก็ต้องเน้นเป็นพื้นฐานเพื่อให้เพื่อนๆที่เป็นมือใหม่มาเรียนรู้และศึกษาไปด้วยกันกับผมนะครับแต่ว่าต้องบอกว่า YouTube เนี่ยหรือจะเป็นช่องทางใดก็ตามเนี่ยถ้าหลายท่านสังเกตอุปกรณ์เดียวกันเนี่ยฟังคนหนึ่งรีวิวก็แบบหนึ่งฟังคนหนึ่งรีวิวก็แบบหนึ่งบางครั้งเนี่ยรีวิวอุปกรณ์ตัวหนึ่งรีวิวแอปพลิเคชันตัวหนึ่งเนี่ยฟังหลายคนอาจจะได้ทักษะความรู้ที่ชัดเจนแตกต่างกันหรืออาจจะได้ความรู้คนละแบบทำให้ถ้าเราผสมผสานอาจารย์หลายๆคนคุณก็จะได้ความรู้ที่แบบมากยิ่งขึ้นเพราะการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับเราอย่าเพิ่งหยุดที่คำว่าหมอคอมทำแล้วเราอย่าทำซ้ำดีกว่าไม่เป็นไรครับหมอคอมเองยังเคยทำซ้ำกับที่เพื่อนๆ เคยทำมาขึ้นความรู้จากทางบ้านเพราะเราเห็นว่าเราก็อยากจะแบ่งปันในรูปแบบของเราเหมือนกันดังนั้นนะครับมาร่วมกันแบ่งปันกันได้ใครทำสื่อขึ้นในช่องทางใดๆก็ตามไม่ว่าจะเป็น Facebook ใน LINE ใน YouTube หรือในที่ไหนอยากจะมาร่วมแบ่งปันกับทาง1414พัดฝากอินบ็อกซ์หรือโทรเข้ามาพูดคุยกับนายหมอคอมสตูดิโอกันได้นะครับผ่านทาง1414กด9กด1หรืออินบ็อกซ์นะครับข้อความมาที่ Messenger ของนายหมอคอมสตูดิโอกันได้ครับวันนี้ผิดพลาดประการใดไปก็ต้องขออภัยนะครับผมลาไปก่อนแล้วครับติดตามสื่อการเรียนรู้การใช้งาน MacBook Air กันต่อได้ตอนแรกว่าจะเป็นสื่อสั้นกระชับฉับไวคงไม่สั้นกันแล้ววันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับผมว้าวหมอคอมรีวิว